ทียบไปก่อนไอ้มาเจ้าไอ้เลยไทยแล้วเรียนก็ทำมาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับซึ่งในช่วงนี้กระแสของ PM เนาะมันมีค่าที่รุนแรงโรงเรียนก็เลยมีมาตรการออกมาหลายตัวสิ่งที่เราทำแล้วรู้สึกว่ามันจะได้ผลเนี่ยนะฮะก็คือการรณรงค์ป้องกันกับนักเรียนให้ความรู้กับนักเรียนแล้วทางโรงเรียนก็มีการขอความร่วมมือกับผู้ปกครองและโรงเรียนเองเนี่ยในการที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนที่เข้ามาอยู่ในอนุบาลเชียงใหม่ว่าเรามีมาตรการที่ต้องดูแลเช่นเราจะมีตัวแอปนะฮะใช้ตัวเครื่องวัดแต่ละจุดนะฮะแต่ละจุดอย่างเช่นนี้อาคารอำนวยการหน้าอาคารอำนวยการตัวนี้ค่า PM เท่าไหร่ลานจามจุลีในโรงเรียนเราจะแบ่งไป4จุดซึ่งปกติแล้วนะถ้าเราใช้จุดเดียวก็ได้นะฮะแต่เรามั่นใจว่าถ้าเราทำอย่างเงี้ยมันสแกนละเอียดยิบเนี่ยมันจะทำให้ประโยชน์ของตัวทำตัวนี้ก็คืออาจจะทำให้คุณครูที่เขาจะจัดกิจกรรมภายนอกห้องเรียนเห็นค่า PM ตัวเนี้ยโอ้ตัวนี้ตรงลานจามจุรีตรงที่เราอยู่นี่นะครับดูค่ามันสูงก็หลีกเลี่ยงการที่จะมาทำกิจกรรมนอกห้องเรียนอยู่ตรงนี้ก็ปรับกิจกรรมอยู่ในโรงเรียนอีกอันนึงค่าตัวนี้นะครับเมื่อเราเทียบกับค่ากลางที่ยุพราชนะครับเรามีแอปของยุพราชตอนนี้วัดอยู่ตรงกลางปรากฏของเราเนี่ยต่ำกว่ายุพราชหมดเลยอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยสาเหตุที่เราบริหารจัดการเช่นเราติดระบบหมอกนะฮะหมอกน้ำเพื่อลดอะไรบางอย่างเรามีการคัดกรองนะครับส่วนถ้าเราดูแล้วข้างนอกไม่ปลอดภัยเราก็ให้นักเรียนเนี่ยเข้าไปในห้องเรียนตัวในห้องเรียนนั้นทุกห้องเรียนของเราตอนนี้นะฮะเราลงให้มีเครื่องฟอกอากาศในห้องเรียนหมดเลยนะครับเราจะเน้นอย่างนี้ถ้าเกิดข้างสูงแล้วก็ไปในห้องเรียนประมาณนี้ครับเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับการแสดงผลตัวนี้เนี่ยจะแสดงสลับรูปสิบวินาทีดังนั้นเนี่ยเราจะรู้เลยค่าจริงอย่างที่ท่านผอ.พูดนะครับว่าถ้าเราเห็นภาพตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพสูงขึ้นมาโซนนี้ก็ไม่ควรอยู่เนี่ยครับก็ควรที่จะจัดการ